ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง TikTok YouTube และ Facebook NBT Connect นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยประเด็นหลายๆเรื่องนะครับมีคำถามก็แจ้งกันเข้ามาได้ครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการนิดนึง TikTok Live ก่อนท่านก็คงจะเห็นว่าเรานั่งฟังคุณสวัสดิ์แถลงกันสดๆเลยข่าวดีข่าวดีจ้ะเราเมื่อวานผมไม่น่าไปแซวกันเลยขออภัยต่อเพราะจากที่เขาอธิบายมาขอโทษเขาทำงานมาตลอดนะเนี่ยถ้าฟังอ่ะและทำมาไล่มาเรื่อยตั้งแต่ระดับอำเภอตั้งแต่มีการเลือกการมีการแจกใบส้มมีอะไรเราไม่รู้เลยนะไม่มีข้อมูลหลุดรั่วมาเลยแปลว่าทำกันเป็นความลับแล้วก็เข้าใจว่าค่อนข้างที่จะรอบคอบรอบนี้คือถ้าฟังจากที่คุณแสวงอธิบายขณะนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือเห็นเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดมาจนถึงระดับประเทศที่สำคัญเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลซึ่งหลายคนบอกว่าบางคนอาชีพไม่ตรงอะไรเนี่ยถ้าฟังในส่วนที่คุณแสวงชัดเลยแถลงเนี่ยทำทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญนะเพราะคุณแสวงเนี่ยเคลียร์ว่าในรัฐธรรมนูญพูดว่าอาชีพและด้านมีคำว่าด้านเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดูเฉพาะแค่อาชีพอย่างเดียวแต่ว่าดูในด้านด้วยว่ามีความเชี่ยวชาญใช่ไหมฮะในด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับอาชีพแต่ถือว่าเป็นความชำนาญเฉพาะตัวที่อาจจะมีอยู่อันนี้เรากฎหมายในรายละเอียดนี่นะแปลว่าทำงานกันอย่างรอบคอบแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเรายังแซวเลย2อาทิตย์พี่ทำอะไรกันอยู่สรุปวันนี้แกแถลงนี่แกตอบหมดเลยนะเหมือนฟังรายการอยู่ว่าไม่รู้แล้วก็ประกาศเรียบร้อยนะครับก็คือ200ท่านบวก100อีก100ที่เป็นเค้าเรียกว่าสำรองครับอันเก่าสวชุดเก่าก็เรียบร้อยครับวันนี้เลยมั้ยอาจารย์นะฮะต้องเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าคงให้เวลากันสักหน่อยแล้วนะครับในการเคลียร์ของเพราะว่าต้องรอราชกิจจานั่นหมายความว่าวันนี้ก็คือหมดหน้าที่แล้วใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะเพราะว่าถ้ารับรองแล้วเนี่ยก็รอพระราชกิจไม่น่าจะนานนะครับน่าจะเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้สวชุดใหม่ก็เข้ามานะครับทำงานได้ส่วนกรรมาธิการต่างๆเนี่ยที่เมื่อวานมีการตั้งไว้เมื่อวานได้ตั้งไว้ล่ะปิ๋วอะปิ๋วไม่ได้กินเบี้ยแล้วนะไม่แต่จริงๆไอ้กรรมาธิการที่ตั้งเมื่อวานมันแปลกๆอยู่มันแปลกๆอ่ะคือมันไม่ใช่หน้าที่ไงเห็นด้วยคุณเสรีเลยว่ามันไปทำอะไรไปดูอะไรสวไปตรวจสอบสวใหม่เนี่ยนะนั่นสิแต่ก็ยินดีกับทุกท่านแล้วกันนะฮะ200บวก100นะครับทั้งตัวจริงและที่สำรองไว้นะครับก็เดี๋ยวรอดูยังไงก็ให้โอกาสกันนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกคือหลายคนก็เอาจริงๆหลายคนก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่กกต.ทำมาเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเราไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้มาเลยใช่ๆที่แต่ละขั้นตอนตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดมาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแต่พอวันนี้แถลงปุ๊บชัดชัดเลยแล้วที่สำคัญมีใบส้ม89ใบนั่นสินี่เราก็ไม่มีหลุดเลยนะไม่มีข่าวคราวหลุดมาเลยใบส้มนี่จะโดนดำเนินคดีอาญาด้วยโดนด้วยใช่เพราะเหมือนว่ารู้ทั้งรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแล้วมาสมัครนะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่ะสำหรับท่านในอนาคตดูไว้นะกตก็เอาจริงนะนะแต่ช้าเหลือเกินจะหมดวาระกันอยู่แล้วแม่นะแต่ว่าต้องเท่าที่ฟังคุณแสวงเนี่ยก็ต้องถือว่าเข้าฝักแล้วก็ทำงานนะครับตามกรอบของกฎหมายแล้วก็อะไรที่เป็นข้อกังวลในสังคมที่มีก่อนหน้านี้ก็แปลว่าได้รับการพิจารณาแล้วก็ดำเนินการนะครับตามกรอบของกฎหมายแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้สมัครไว้ด้วยบางส่วนนะอย่างกรณีเรื่องอาชีพเรื่องคุณสมบัติเรื่องด้านเรื่องอะไรต่อมีต่างๆนะฮะแต่ก็ยังจะมีการตรวจสอบอยู่ในกรณีเรื่องเกี่ยวกับการที่มีข้อครหาเรื่องหัวใช่ไหมครับในช่วงสุดท้ายที่มีการระดับประเทศระดับประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าแต่มันต้องมีข้อมูลไงมันมาลอยๆไม่ได้มันก็ต้องมีข้อมูลมีหลักฐานก็ใครมีก็ให้ยื่นมากตมีอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็คงจะดำเนินการไปก็จะเป็นลักษณะของการประกาศไปก่อนแล้วก็ถ้ามีการตรวจสอบกันไปเรื่อยมีก็เรียกว่าหลักฐานชัดเจนก็อาจจะมีการสอยที่หลังก็เป็นได้เพราะว่ามีสำรองไว้ตั้ง100คนเพราะเอาจริงข้อมูลเมื่อสักครู่คุณแสวงบอกว่ามีประมาณ3เรื่องนะที่ร้องเข้ามานะตอนนี้เดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพราะว่าต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ครับนะฮะเราไม่รู้จะไปเกี่ยวเนื่องกับอะไรที่เจอในห้องน้ำหรือเปล่านะโอ้แต่คำถามแรกเลยผมเดินเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยตอนบ่ายสามกว่าเนี่ยทุกคนถามเลยว่านัยยะทางการเมืองเรื่องนี้คืออะไร